สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับแหลมหาดจังหวัดพังงาหนึ่งในชายหาดสวยติดอันดับโลกอาทรายขาวน้ำทะเลใสยกเป็นมันดิฟของเมืองไทยร้อนนี้ถ้ายังไม่รู้จะไปเที่ยวไหนลองมาเที่ยวทะเลอันดามันกันดูเกาะยาวเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงาอยู่ในทะเลอันดามันประกอบด้วยเกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวรับให้ค้นหามากมายแต่ที่อยากแนะนำให้รู้จักวันนี้คือแหลมหาดอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนซึ่งเป็นชายหาดที่21จากการจัดลำดับของ World Beach Guide ที่จัดลำดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกแหลมหาดเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอันดับต้นๆของเกาะยาวใหญ่การเดินทางมาท่องเที่ยวที่แหลมหาดจะต้องดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงด้วยเพราะเราจะมีโอกาสเห็นแหลมหาดที่ทอดยาวลงไปในทะเลหลายร้อยเมตรก็ต่อเมื่อเป็นช่วงน้ำลงเท่านั้นเมื่อน้ำลงชายหาดที่มีทรายขาวสง่าก็จะค่อยๆโผล่ทอดตัวยาวท่ามกลางน้ำทะเลสีฟ้าสดใสซึ่งมีความแปลกที่ไม่เหมือนใครทำให้แหลมหาดได้รับฉายาจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นมันดิฟของเมืองไทยทุกคนที่มาเยือนเกาะยาวจะต้องไม่พลาดที่จะออกเดินทางไปยังแหลมหาดซึ่งมาแล้วไม่ผิดหวังเพราะชายหาดแห่งนี้สวยงามสมคำล่ำลือเวลาน้ำลงสามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้แบบชิลๆหรือจะเลือกลงเล่นน้ำแบบสบายๆก็ได้เพราะที่นี่น้ำทะเลใสจริงๆสำหรับการเดินทางมาแหลมหาดเกาะยาวใหญ่สามารถไปได้ทั้งทางเรือใบและสปีดโบ๊ทสามารถเดินทางออกจากท่าเทียบเรือต่างๆทั้งในภูเก็ตพังงาและกระบี่เพียงไม่ถึงชั่วโมงก็สามารถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว